ก็มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเป็น PDPA ถ้านายอัจฉริยะเข้าไปยุ่งเกี่ยวข้อมูลส่วนบุคคลนายอัจฉริยะก็มีความผิดนายยะไม่มีสิทธิ์คุณแม่แตงโมไม่ใช่นักการเมืองนะครับไม่ใช่ข้าราชการนะครับไม่สามารถจะเข้าไปตรวจสอบได้ประเด็นที่นายอัจฉริยะพูดว่าคุณแม่แตงโมไม่มีเลข13หลักเนี่ยผมรู้ตั้งนานแล้วนะมันไม่ได้เกี่ยวเลยนะเขาเป็นแม่เป็นลูกกันจริงนะครับมีการตรวจสอบทั้งในชั้นตำรวจและอัยการเรียบร้อยแล้วนะเป็นเรื่องเก่าไม่ใช่เรื่องใหม่เลยผมเชื่อเลยข้อมูลต่างๆเนี่ยอัจฉริยะเนี่ยน่าจะได้มาจากข้อมูลรั่วตำรวจบางคนที่เป็นพรรคพวกอัจฉริยะจริงๆผมรู้นานแล้วนะก็ยืนยันเลยครับว่าแม่แตงโมเขาเป็นแม่เป็นแม่แตงโมจริงๆนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเลข13หลักมีการตรวจสอบทั้งชั้นตำรวจชั้นอัยการหมดแล้วนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องเซอร์เพิ่งเซอร์ไพรส์เลยนะการนำเสนอข่าวก็ต้องระวังเดี๋ยวเขาก็จะดำเนินคดีเอาแม่แตงโมนะนะครับเป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็ไม่เป็นความจริงนะครับตอบแทนให้เลยเพราะว่าผมเคยเป็นทนายมาของแม่มานะครับทางทนายเดชาเห็นว่าทางตัวของทนายตั้มอะค่ะเชื่อว่าพี่อัดมีหลักฐานจริงๆหรือว่าต้องการที่จะลวงลูกเอาหลักฐานนะคะผมว่าตั้มเขาอาจจะเชื่อว่ามีหลักฐานจริงนะเชื่อคิดว่าเขาเชื่อเขาถึงอยากจะนัดมาดูว่ามีจริงไหมนะถ้าไม่มีจริงมันก็เป็นลวงโลกนะครับแค่นั้นแหละคือตอนนี้อัจฉริยะมันถึงทางตันแล้วนะครับนะมันถึงทางตันแล้วคดีความก็ฟ้องร้องหมดแล้วอัยการเดี๋ยวก็สรุปสำนวนก็ฟ้องอยู่แล้วข้อหาที่จะฟ้องก็ข้อหาประมาทข้อหาเดิมตอนนี้อัจฉริยะถึงทางตันถ้าอัจฉริยะพิสูจน์ไม่ได้ว่ามีพยานหลักฐานว่าเป็นคดีฆาตกรรมอัจฉริยะก็โดนคดีอ่วมนะเป็น10คดีนะบอกได้เลยเป็น10คดีนะครับนะถ้าไม่มีคือจบแล้วมันถึงทางตันมันจบแล้วนะครับไอ้ที่ไปให้การไปให้สัมภาษณ์ไปร้องตำรวจว่าทุจริตปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบก็ถูกดำเนินคดีหมดอ่ะเพราะไม่มีพยานหลักฐานเลยมาหักล้างอ่ะมันจะกลายเป็นเรื่องโกหกแต่ถ้าเกิดพิสูจน์ได้อัจฉริยะก็รอดแต่พิสูจน์ไม่ได้อัจฉริยะก็ติดคุกนะครับมันหลายคดีนะฮะแค่นั้นเองในประเด็นนี้อ่ะค่ะได้มีการคุยกับคุณแม่หรือยังคะว่าทางทนายตั้มจะเข้ามาในเรื่องการดูหลักฐานของพี่อัดเลยอ๋อยังเลยเพราะว่ามันเหตุเกิดตั้งแต่เช้าเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้จะคุยให้แล้วจะแจ้งให้ทราบส่วนใหญ่จะคุยกันตอนคืนนะตอนนี้ทางคุณแม่พนิดาค่ะทราบหรือยังคะว่าทางอัจฉริยะเนี่ยค่ะจะไปสืบสอบหาประวัติมาอีกเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปต่างจังหวัดเพื่อจะหาข้อมูลว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณตังโมกับคุณแม่เนี่ยเขามั่นใจว่าอาจจะไม่ใช่แม่ลูกไปที่ไหนเขาบอกว่าจังหวัดทางภาคอีสานจังหวัดไหนชัยภูมิอ่ะไม่ได้บอกระบุว่าเป็นจังหวัดใดค่ะก็เดี๋ยวจะถามคุณแม่ให้รู้สึกยังไงอะไรเงี้ยนะได้เดี๋ยวถามไม่ได้นะคุณแม่จะรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ฮะยังไม่ได้คุยเลยครับพี่เจเจอแบบเนี้ยฮะโอ้อย่าเลยเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวนี้คุณแม่จะระมัดระวังนะครับนะเดี๋ยวคุยให้แล้วคุณแม่ได้กล่าวถึงอะไรกับทางด้านของอัจฉริยะบ้างไหมคะก็บอกว่าไม่มีข้อมูลจริงพยานหลักฐานไม่มีจริงนะครับเพราะว่าคุณแม่เคยบอกว่าเคยเห็นหลักฐานบางส่วนแล้วไม่มีเลยไม่มีอะไรก็เห็นหลักฐานบางส่วนก็คือคลิปวงจรปิดที่มงคลกิจเคยให้ดูไงจำได้ไหมแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะครับไอ้หลักฐานที่ว่าฆาตกรรมไม่เคยเห็นถ้ามีหลักฐานฆาตกรรมคุณแม่จะไปยกเรื่องสื่อมอบหน้าทำไมล่ะนะที่อัจฉริยะแอบไปฟ้องอ่ะถ้ามีหลักฐานแม่ก็ให้ดำเนินคดีต่อสิไม่มีนะคุณแม่บอกผมตลอดนะคุยกันทุกคืนนะบางคืนก็โทรมาคุยสนุกสนานดีในฐานะเราเพื่อนกันแล้วตอนนี้สภาพจิตใจคุณแม่ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะอารมณ์ดีอารมณ์ดีสบายก็มีท่านชนบทเป็นทนายนะมีผมเป็นเพื่อนนะนะครับสบายใจไม่ต้องห่วงตอนนี้คนที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือเพื่อนผมมีคนหนึ่งปัจจุบันคดีมันเยอะเดินสายมอบตัวอะไรต่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็คาดว่าพี่อัดเนี่ยอาจจะต้องเดินสายตามสน.ต่างๆเพราะจะต้องมีการฟ้องร้องในเรื่องคดีนี้ใช่ไหมคะครับก็มีทั้งตำรวจนะภาคหนึ่งผู้การจังหวัดผู้กับเมืองคณะพนักงานสอบสวนนิติเวชตำรวจนะหมอตำรวจส่วนตัวกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็คนบนเรือเท่าที่คำนวณคร่าวๆนะมันอาจจะถึง 4-50 คดีหรือเปล่ามันจะเดินทางไปไหวหรือเปล่านะเราจะพิสูจน์ความจริงได้ยังไงในเมื่อเราไปกล่าวหาแล้วคนนั้นลบข้อมูลคนนั้นเป็นคนฆ่าคนนั้นทำลายหลักฐานคนนี้รับเงินนะคนนี้เอามีดกรีดคนนี้ให้การเท็จอะไรต่างๆที่เราไปกล่าวหาก็เนี่ยถ้าเราไม่มีพยานหลักฐานเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องโกหกทั้งหมด